สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเต้นเพลง Shut Down นะคะของ Blackpink กันค่ะโอเคเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยนะคะท่าแรกมือซ้ายนะคะตรงแบบนี้เลยมือขวากระแทกแล้วเด้งออกนะคะส่วนเท้าจะเป็นแบบนี้แบบนี้นึกออกไหมเอ่ยเหมือนกับเราลำเนาะลำก็มือซ้ายตรงมือขวากระแทกแล้วเด้งออกอย่างนี้นะคะพอเท้าแบบนี้ปึ้งนับ1กระแทกเราเล่นออกนะคะ1 2 3ทันไหมเอ่ย1 2 3 3แบบนี้นะคะกระแทกมือออกจากนั้นนะคะหมุนมือหมุนกระแทกลงแล้วนับ4นะคะพอ4ปุ๊บแล้วก็พยักหน้า1ทีนะคะ4พยักหน้าแล้วก็เริ่มใหม่ค่ะเท้าเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามือจะเป็นกวักเข้าอย่างนี้กวักเข้าทางขวาแล้วก็ซ้ายนะคะก็นับ5 6โอเค5และ6อย่างนี้นะคะ7แล้วก็ควงมือนะคะแล้วก็กระแทกลง8 7 8แบบนี้ค่ะโอเคเรามาเริ่มตั้งแต่1ใหม่นะคะ3 4 1 2 3หมุน4ยักหน้า5 6 7 8โอเคค่ะ8เราจบที่ตรงนี้นะคะ8เราจบที่ท่านี้นะคะขาขวาเราจะจิกนะคะจิกปลายเท้าแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเริ่มและ1ตรงและนะคะและคือเราจะขยับตัวขึ้นนิดนึงนะคะ8จบที่ตรงนี้และ1 1จะเป็นแบบนี้ละค่ะ1เราก็จะจิกขาซ้ายนะคะแล้วก็และแล้วก็ขยับตัวขึ้นเหมือนเดิมค่ะและ2และ3และ4โอเคนะคะแล้วก็5 68ท่านี้เรายังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าใน MV เราจะเห็นแค่แบบเราจะเห็นแบบเขาฟรีกันเราก็ไม่แน่ใจว่าท่าที่จริงมันเป็นแบบไหนนะคะก็จะเต้นแบบนี้ไปก่อนเนาะโอเคค่ะเรามาเริ่ม8ที่2กันอีกทีนะคะจบ8ที่แล้วด้วยท่านี้นะคะและ1และ2และ3และ4 5 6 7 8โอเคค่ะต่อไปท่อนสองนะคะเรามาเริ่มเป็นที่ท่านี้นะคะยื่นมือออกมานะคะเพราะว่าทำแบบนี้นะคะเขาเรียกว่ากรีดมือหรือสักอย่างเนาะยื่นมือออกมากรีดมือแบบนี้กระแทกลงนะคะกระแทกลงพร้อมกับขาเราเนี่ยเวฟแบบนี้นะเราจะเวฟตัวนะคะเราก็ยกขาขึ้นแบบนี้นะคะสองครั้งโดยก่อนที่เราจะกระแทกตัวเนี่ยเราก็กรีดมือแบบนี้นะคะกระแทกลงขึ้นจังหวะแรกนะคะกำมือกระแทกลงจังหวะสองยกมือขึ้นชูมือขึ้นนะคะโดยที่มือเนี่ยใช้นิ้วชี้นะคะชี้ขึ้นอย่างนี้เนาะแล้วเราก็จะนับและ1 2 3 3แล้วก็มือที่เราชี้อยู่อย่างนี้นะคะก็ยังชี้เหมือนเดิมนะ3โดยคอเรานะคะจะเอียงไปทางซ้ายนะคะเล็กน้อยแบบนี้นะคะต่อจากนั้นนะคะมือเราก็จะหมุน2จังหวะเหมือนเข็มนาฬิกาเนาะติ๊กตอกนับ4 4แล้วก็ตบมือตรงกลางตัวเราแบบนี้นะคะจากนั้นหมุนกลับนะคะติ๊กตอก2จังหวะเหมือนเดิมเนาะติ๊กตอก5แล้วก็จะเวฟตัวเหมือนเดิมแล้วก็ยกขาขึ้นนะคะเหมือนที่เราทำตรงนี้นะคะแต่เหมือนเป็นฝั่งนี้เนาะ5 6หกมือซ้ายนะคะกำขึ้นมาแล้วก็หมุนมือแบบนี้นะคะเหมือนกับเป็นการล็อกกุญแจนะคะห้าหกตบมือนะคะตบมือพร้อมกับยกขาขึ้นแล้วก็หมุนให้ตัวเรามาอยู่อย่างนี้ตบมือยกขาเจ็ดนะคะเจ็ดแปดแล้วก็ย่อตัวตีพื้นปั่งนับแปดนะคะโอเคเรามาเต้นเซตนี้กันอีกรอบพร้อมกับการนับนะคะเริ่มนะคะ1 2 3และ1 2 3ติ๊กตอก4ติ๊กตอก
5 6 7 8โอเคนะคะ8สุดท้ายเราจบที่ท่านี้นะคะเราก็ก้าวขาซ้ายนะคะขึ้นมาฝั่งนี้โอเคนะคะ8 1และ2และ3และ4โอเคก็จะเหมือนกับตอนแรกเลยนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นตะแคงตัวนะคะต่อไปนะคะ5 6สะโพกไปทางขวานะคะต่อไปสะโพกไปทางซ้าย7 8จบแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้คลิปนะคะแบบนับไปด้วยนะคะก้าวขาซ้ายมานับ1และ2และ3และ4 5 6 7 8เราจะมาเต้นกันทั้งหมดเลยนะคะอีก1ครั้งนะคะโดยที่เราจะนับไปด้วยแบบช้าๆนะคะ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8และ1และ2และ3และ4 5 6 7 8และ1 2 3 4 5 6 7 8 1และ2และ3และ4 5 67 8โอเคค่ะก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะกับการสอนเต้นเพลงชัดดาวแบ็คพิงค์นะคะเป็นเพลงที่เราชอบมากๆอีกเพลงหนึ่งเนาะสำหรับใครที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยก็จะดีมากๆเลยนะคะเอาไปฝึกบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเต้นตามที่นับวันนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจนแบบว่าคล่องแล้วเนี่ยการที่จะไปเต้นกับเพลงเนี่ยคือแบบว่าง่ายมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปจ้าวันนี้ไปละบ๊ายบาย